สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับบ่าวเป่าอยู่กับขั้วมาโลดโถถกหลังจากที่ห้างหายไปโดนเมื่อนี้อธิวาสดกับวงวาสดกับกว่าบ่ได้นะมันพึ่งตาย มันพึ่งตายเป็นการว่าเฮาอแดบนาสมมุติว่าป่าเฮาไปใส่เบ็ดแม่นบ่กันตื่นขึ้นมาเช้ามาเป็นสภาพนี้ไปต้มไปแกงให้คือสิเฮ็ดบ่ได้มื้อนี้บ่าวเป่าเลยสิมานําเสนอเมนูเผาปลาคอย่างปลาคอย่างปลาคอครับย่างปลาดุกมีตัวไข่ด้วยพี่น้องกันคือนี่อันนี้กับไข่ด้วยนี่บ่ใส่เห็นบ่ไข่เฮ็ดกันนี่นี่ซูมเข้าไปถึงมันสิอันนี้มันคือว่ามันก็บ่ได้อันนี้นะพี่น้องมันก็มันยังมีความสดในจังหวะมันเพิ่งตายนะครับผมบ่านี้เฮาสิมาทําการอบเกลืออบเกลือก่อนเลยสูตรไผ่สูตรมันครับผมสูตรบ่าวเป่าเฮ็ดจังซี่เนาะโอ้เกลือโอดินย่างดีเข้มแม่ว้ายเอามันไว้ๆๆปลาบ่มีเกล็ดคืออบคักแท้เดี๋ยวตายเอ้าฮะอีหยังปลาบ่มีเกล็ดปลาดูไงเขาเอิ้นว่าอบเกลือมันยังว่าสิแซ่บโดนมันสิกินได้บ่ล่ะอีพ่อกินได้ครับกินได้เอาเข้าปากกินลงแม่นโลดเข้มบัดนี้ไตถามหาจ้ามียาแก้ไตไม่ต้องกลัวเขาก็อบแล้วแต่เขาสิมักนะพี่น้องเขาสิอบซ้ำไหนจะได้อันนี้ครับใส่ยังเบิดโหลดขันถือกับเงี้ยความกลางบรรยากาศเขากำลังสีเขียวเขากำลังสีเขียวครับอีกแค่ไหนก็ได้เกี่ยวละมือมือนี่ละเขาบ้านบ้าปอมฝากไว้ตัวไปไปอันนี้ก็ฝากไว้หนีก่อนอ๋อบ้านนี่ไปจังไหนรอติบ้านเดียวเหลือเด้เหลือเด้เหลือเด้เหลือยังอีกเหลือตะไคร้นะครับตะไคร้เขาก็สีไตได้บ้างเอ้ยยังก็ปาดอ๋องแซนฮันเอ้ยสูตรไผ่สูตรมันโอ้ยสูตรข่อยมันต้องข่อยเสียว่าพันนะนะพันอ้อมป่าฮะเพราะว่าป่าเฮามันเหม็นเด้เดี๋ยวป่าเฮามันเหม็นป่ะนะอย่าคิดมันบ่สิว่าเหม็นกับว่าแม่นเอาอยู่ว่าได้ป่าเฮามันบ่สดมันบ่สดมันสดเออมันบ่สดเอาใส่ทั้งมามันบ่สดนะครับผมมันก็เลยต้องพันไว้เดี๋ยวแกไข่ไข่ออกไข่ออกฮะไข่ออกโอ้ยเสียดายตะไข่นี่บ่เดี๋ยวนี้เฮ็ดดีๆแน่มันสิบ่ได้กินเอิ้นได้เออโอ้แต่แต่สูตรไผ่สูตรมันนะครับรักษาแผลใจรักษาแผลปลาบ่มีมาหน้าไม่บัวบกเนาะโอ้ยตายแล้วบาดนี่มันสิกินได้บ่ล่ะเถอเอาก็ลองเบิ่งคันกินบ่ได้กับผู้นี้ผู้ทากินอยู่พุ่นย่างด้อยๆอยู่พุ่นติย่างน้อยๆอยู่พุ่นเฮาก็ทากินอยู่เด้เออคั่วเฮาก็เอ้ยอยู่ทงอยู่ทาเนาะพี่น้องเนาะเออโอ้ยินดีเกินโอ้ยังอีจังซั่นโอ้ยที่ว่าอนามัยมันก็บ่แม่นมันอยู่ทงอยู่ทาเฮาก็เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดได้ถูกใจอนามัยถูกลืมสัพพะบ่ลืมดอกก็มีความยังคงอนามัยคือเก่านั่นน่ะอนามัยหยังก่อนฮะอนามัยหยังก่อนเอ้าเยรีเนี่ยอันนั้นไม่ต้องแจกโอ้อันที่ว่าอันนั้นไม่ก็ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรอพอสอตอพุ่นเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อจะสิสอตอมาสอตอแล้วอันนี้เห็นไหนนี่อันนี้เขามาต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นปลาดุกเออเอาขันไปบ้านนี่ถึงเวลาเด้พี่น้องมาบ้านนี่มาย่างน้ำตาลครับผมไฟสาวนุ่นดังไฟใส่ทานสองก้อนมันสิสุกให้บ่บ่ห่วยมีทำนี่เนาะไปบอกว่าถือมาซอยไปว่าวันบ้านคว่ำโลดโถถกสิว่าโอ้ยพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะวิวน่ะเวอคือบ่อันนั้นไม่เด้อบ่าวเป่ามันก็น้ําบ้านน้ําทงน้ําทาเนาะพี่น้องเนาะมันสิชีวิตดังแบบเดิมๆเลยดังเดิมเขาเจ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ดมาจังซี่ดังไปขึ้นกะกี้โลดทางคนนึงถิ่มคือตังกะสีพวดอร่อยอร่อยคือเอาอร่อยพอคือเก่านะครับนี่เฮาก็เอาใส่ปลาลงไปอันนี้ปลานี่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณไผเสียโตเสียโตพงส่งเสริมป่ามาเพิ่นอันสนับสนุนบ่แม่นส่งเสริมเพิ่นสนับสนุนป่ามาแต่มื้อวานบ่านี้โอ้ยมาก็เลยมันยังใกล้คักนี้นะบ่เป็นหยังเขานํากันก็ได้มันเป็นสไตล์โลดคือความหมายว่าบ่าวเป่านี่ขังไว้ขังไว้แล้วบ่านี้บ่ได้ทายน้ําบ่ได้เบิ่งแหมมันก็ตอนเอามาน่ะใส่สวบมามันก็บ่ได้ใส่น้ํามาเนาะมันก็ตายเนาะเออเฮามาลุ้นเบิ่งครับผมว่าสิกินได้บ่สิกินได้บ่มื้อนี้บ่ได้ว่าให้น้ําลายเหยนะเออให้คิดแต่ว่าแบบว่ามันเฮ็ดได้บ่มันเป็นจังได๋เนาะจังนะเดี๋ยวติดตามชมครับผมว่ามันสุกออกมาแล้วมันสิเป็นจังได๋ปิ้งปลาหลักร้อยวิวหลักล้านเอาทายปิ้งปลาเพิ่นเบิ่งนะ